สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาค่ะช่วงเวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณแบบนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาค่ะทั้งในและต่างประเทศวันนี้อยู่กับเรา3คนค่ะพลอยคุณเอ็มและคุณโต๊ะค่ะครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับวันนี้เรามาเร็วกว่าทุกทีนะครับยังมีข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดิวิชั่น2ครับแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่ช่องดาว26ของเราจะถ่ายทอดสดด้วยครับครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวจากฝ่ายจัดการแข่งขันกันก่อนนะครับโดยที่คุณกวีปริศนานันทกุลนะครับประธานดิวิชั่น2นั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางฝ่ายจัดนั้นเตรียมที่จะตอบรับเรื่องของเงื่อนไขคลับลิเซนซิ่งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่ะโดยหลังจากที่นายภาทิตย์สุภพงษ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาฟุตบอลและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะคะบอกว่าหลังเข้าร่วมการประชุมวิสามัญสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ที่รัฐกัวประเทศอินเดียตอนนี้ได้เตรียมผลักดันให้สโมสรในศึก AIS League Division 2ไปเข้าสู่ระบบไลเซนซิ่งออนไลน์หรือว่าคลาสของ AFC เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสโมสรอาชีพซึ่งระบบการออกใบอนุญาตคลับไลเซนซิ่งของทีมดิวิชั่น2ก็จะนำมาใช้ในฤดูกาล2017กว่า90ทีมด้วยกันค่ะครับล่าสุดคุณกรวีปริศนานันทกุลครับประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล AIF League ภูมิภาคดิวิชั่น2ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วนะครับโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลลีกต่างลีกล่างของไทยเรานะครับยังไม่ได้รับรองให้เป็นลีกอาชีพแบบแท้จริงในสายตาของ AFC ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับลีกสู่มาตรฐานสากลก็ต้องปรับตัวให้ทันกันในปีหน้าโดยยึดโครงสร้างหลักเกณฑ์5ด้านนะครับเหมือนกับไทยลีกแล้วก็ในดิวิชั่น1เพียงแต่หัวข้อปลีกย่อยต่างๆก็จะถูกลดตามความเข้มข้นครับของแต่ละลีกกันออกไปนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ดิวิชั่น2ก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับคุณกรวีบอกต่อนะครับว่าภายใต้เดือนตุลาคมนี้จะเริ่มเชิญสโมสรที่ได้สิทธิ์เล่นลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2017มาเข้าประชุมก่อนนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคลับไลเซนซิ่งของ FC นะครับตลอดจนเรียนรู้วิธีการอัปเดตส่งข้อมูลหลังจากนั้นก็จะเชิญทีมจากดิวิชั่น2นะครับเข้ามาประชุมเพิ่มเติมเป็นลำดับต่อไปครับช่วงนี้ผมว่าหลายทีมคงกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของคลับไลเซนซิ่งนะครับน่าจะเป็นปัญหาสำคัญไม่น้อยเลยนะครับที่จะต้องมีการรองรับการปรับปรุงและแก้ไขต่อในฤดูกาลหน้านะครับ